โตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันนั่งหัดฝึกตามพระพุทธเจ้าศาสนานี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิเป็นสำเร็จเป็นผู้นำบุญเป็นผู้นำวิญญาณคือเป็นผู้ตรัสรู้เห็นโดยการทำสมาธิจึงได้มีมาทุกวันนี้ฉะนั้นเราก็ปฏิบัติตามโดยการทำจิตเราให้เย็นให้สงบเป็นการนั่งกำหนดลมหายใจของเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหรือกำหนดลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ เราก็ทำใจของเราเพื่อได้อารมณ์ที่ดีเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีอารมณ์ที่ดีเราไม่มีอารมณ์อุเบกขาไม่มีอารมณ์สมาธิไม่มีอารมณ์ผ่องใสเบิกบานเรามาวัดเราก็ทำอารมณ์ที่เป็นธรรมทำให้เย็นทำให้ผ่องใสทำให้เบิกบานได้สัก5นาที10นาทีก็ยังดีดีกว่าเราไม่ทำเลยเพราะการเรียนรู้สมาธิเนี่ยเป็นยอดบุญเป็นการดับทุกข์เป็นการดับร้อนเป็นการภาวนาของเราไว้จำตัวเองให้ได้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งหลับตาลืมตาไงแล้วก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งใจเราจะได้เย็นลงสงบลง เรียกมาเรียนธรรมมาเรียนธรรมมาฝึกธรรมมาปฏิบัติธรรมมาเข้าใจในธรรมเข้าถึงธรรมผู้ปฏิบัติธรรมหรือเข้าถึงธรรมธรรมะก็รักษาคนนั้นไม่ให้มีภัยอันตรายไม่ให้มีทุกโศกโรคภัยไม่ให้มีพยันอันตรายธรรมก็ย่อมชำระคนคนนั้นให้สงบเหมือนกับน้ำขุ่นคนเรียนธรรมะเนี่ยเหมือนคนน้ำใจขุ่นๆพอมาเรียนธรรมะพุทโธนะเข้าก็เหมือนกรองใจเราให้สงบลงให้สะอาดลงเหมือนก็เอาน้ำขุ่นๆเนี่ยมากรองมาเข้าเครื่องกรองผ่านกรรมวิธีกรองแล้วกรองอีกจากน้ำขุ่นก็กลายเป็นน้ำกลั่นเป็นน้ำโปรริตเป็นน้ำใสที่กินได้อาบได้ เหมือนกันน้ำขุ่นก็เพราะเราไม่มีเครื่องกรองน้ำใสก็เพราะเรากรองแล้วดีใจเราขุ่นก็เพราะเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกรองเราไม่มีพุทโธในใจธรรมโมสังกายในใจไม่มีสังโฆในใจไม่มีศีลสมาธิในใจเราก็เหมือนคนที่ไม่ได้กรองใจตัวเองก็ขุนคือความโกรธขุนคือความโลภหลงเกลียดชังอิจฉาริษยาปองร้ายนินทาให้ร้ายคนอื่นเนี่ยน้ำขุนเรารู้ว่าทุกคนมีความขุนอยู่ในใจก็ไม่มีความสุขเหมือนกับคนกินน้ำขุนกินไม่ได้มีแบคทีเรียมีเชื้อโรคสารพัดกินเข้าไปก็ท้องร่วง
กินเข้าไปก็ถึงตายแต่พอกรองได้ฆ่าเชื้อไปแล้วใสสะอาดกินได้อาบได้น้ำอย่างเดียวกันถ้ากรองแล้วก็หมดโทษมีแต่คุณใจเราก็เหมือนกันนะทำไมกรองด้วยธรรมะก็มีแต่โทษโทษตัวเองดีคนอื่นไม่ดีบางคนทำบาปมากๆก็ว่าตัวเองไม่ดี เสียใจไม่อยากอยู่อยากตายอยู่ไปก็สู้ใครไม่ได้อาภัพอับจนก็กลายเป็นไม่ได้กรองใจตัวเองคนเรานะดีทุกคนเกิดมานะดีทุกคนเหมือนต้นไม้ทุกต้นผลปลูกก็ปลูกมาได้ดินอันเดียวกันเมล็ดอันเดียวกันขึ้นอยู่คนดูแลรักษาที่จะทำต้นไม้ต้นนั้นให้งอกงามอย่างไรใจเราก็เหมือนกันเกิดมาก็บริสุทธิ์ทุกคนไม่เคยมีใครกินเหล้ามาแต่เกิดติดการพนันมาแต่เกิดมาก็ไม่มีใครทำบาปล้วนแต่เป็นคนบริสุทธิ์เกิดมาแต่ที่ทำนั้นเพราะว่าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกรองไม่มีคนดีมาสอนเราหรือไม่เจอคนดีหรือไม่ได้ปฏิบัติคบกับคนดีหรือไม่ได้อยู่กับคนดีไม่ได้คุยกับคนดี เราก็เลยเหมือนน้ำขุ่นที่ไหลไปอยู่กับที่น้ำขุ่นไหลไปอยู่ที่น้ำเสียๆก็เลยเสียไปดังนั้นถึงว่าเมื่อมาไหลไปสู่เครื่องกรองแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ใจเรามาวันนี้เหมือนมาสู่เครื่องกรองมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาสู่เครื่องกรองกรองให้ใสความโกรธก็ไม่มีคราวนี้นี่ความโกรธก็ไม่มีความโลภก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีมีแต่พุทโธมีแต่พุทธะนี่แหละกรองแล้วใสแล้วแต่ใสอย่างเราเนี่ยมันกลับไปขุ่นได้เพราะมันไปปนน้ำไม่ดีอีกมันไม่ได้เก็บไว้ในขวดมันกลับไปเททิ้งซะไปปนกับน้ำอื่นซะก็ขุ่นต่อไปแต่เรารู้แล้ววิธีกรองใจตัวเองรู้แล้วเฉยใครว่าอะไรหัดเฉยใครว่าอะไรหัดไม่โกรธหัดไม่พูดมากหัดไม่คิดมากหัดไม่ทุระมากไม่วุ่นวายกับใครมากกินให้สบายนอนให้สบายอยู่อย่างสงบเป็นสุขอายุยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยเราทำเอาเองใครเสกให้เราไม่ได้หรอกบุญเนี่ยใครเสกให้เราไม่ได้ใครเป่าให้เราไม่ได้เราต้องเสกเองเป่าเองปัดเป่าตัวเองฉะนั้นจึงว่าคนเราเกิดมาเนี่ยจึงไม่เหมือนกันจิตตัวเองไม่เหมือนกันบางคนก็มีความสุขทั้งกายทั้งใจบางคนเกิดมาก็สุขใจแต่ทุกข์กายบางคนสุขกายแต่ทุกข์ใจบางคนทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจไม่เหมือนกันแต่ที่จริงแล้วมันมาจากเหตุใจไม่สงบใจไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกรองพระพุทธเจ้ากว่าจะหลุดพ้นเนี่ยต้องใช้เวลานานใช้เวลารักษาศีลนานใช้เวลาให้ทานจนนานมากพระองค์พยายามคิดว่าคนทุกข์ได้ต้องให้ทานต้องรักษาศีลจนเป็นนิสัยภาวนาจนได้ฌานภาวนาจนจิตสงบจึงจะเป็นบารมีที่คุ้มครองตัวเองเมื่อมาเกิดเป็นพุทธเจ้าแล้วก็หมดภัยอันตรายกว่าจะพ้นทุกข์ได้นี่ต้องให้มากเสียสละมากไม่ใช่น้อยเลยฉะนั้นเราก็พยายามตามพระพุทธเจ้าทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าทุกเวรภัยทั้งปวงจะไม่มีแก่พวกมนุษย์มนุษย์ที่มีศีล5ศีล8ศีล10ศีล107มนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมนุษย์ที่หาทางดับทุกข์เรื่องน้อยเรื่องไปอยู่คนโน้น
อยู่กับคนที่จิตใจไม่มีธรรมะนู่นวุ่นวายอยู่ที่บ้านคนโน้นอยู่ที่บ้านคนคิดมากพูดมากไม่เอาศีลธรรมนู่นเรื่องมากแต่บ้านเราไม่มีเรื่องเพราะบ้านเราเอาศีลธรรมใจเราเอาศีลธรรมน้ำคุณไม่ได้อยู่ที่เราแล้วมีแต่น้ำใสฉะนั้นงานที่เราทำเนี่ยก็คือการต้องทำใจด้วยต้องฝึกไปด้วยต้องปฏิบัติไปด้วยบุญอะไรไม่เท่ากับบุญการประพฤติปฏิบัติธรรมที่สูงสุดแต่เราก็ต้องสละทานรู้จักการให้รู้จักการเสียสละรู้จักอบรมจิตใจตัวเองให้ดีต้องควบคุมจิตเราอย่าให้เป็นคนวุ่นวายอย่าให้เป็นคนเล่าร้อน ร้อนกายเนี่ยร้อนอยู่แล้วสงกรานต์เนี่ยร้อนกายแต่ร้อนใจเนี่ยร้อนยิ่งกว่ากายร้อนใจนี่คือนรกร้อนกายเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ร้อนใจที่นรกมันเผาร้อนด้วยความไม่ชอบใจร้อนด้วยความคิดมากร้อนด้วยความวิตกกังวลนี่คือร้อนใจต้องดับร้อน ดับด้วยน้ำไม่ได้ต้องดับด้วยใจดับด้วยสมาธิดับด้วยการปฏิบัติประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยยังโยมมาบวชกันเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันสงกรานต์เนี่ยมาบวชเนี่ยมาดับร้อนที่ใจเนี่ยเป็นกำไรชีวิตเพราะคนเราเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้มีเงินร้อยล้านพันล้านทำบุญบาทเดียวก็ได้บาทเดียวร้อยล้านพันล้านก็ไม่ใช่ของเรามีกายเอามาทำบุญกายนี้ก็เป็นกายที่ประณีตแต่ถ้าเอากายนี้ไปทำบาปกายนี้ก็หยาบเพราะมาจากจิตที่หยาบ ฉะนั้นเราต้องพยายามนึกว่าบุญเนี่ยจะเป็นเครื่องดับทุกข์เป็นเครื่องช่วยเราได้สงกรานต์ทำไมจึงเอาน้ำมาส่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาส่งพระก็ต้องการทำจิตให้ดีทำจิตให้เจอคนที่มีคุณเจอคนดีเจอปู่ย่าตายายเจอครูบาอาจารย์เราก็จะได้เย็นลงเอาน้ำมาราดรถเราเขาเราก็เย็นลงใจเย็นใจเย็นก็ไม่ไปนรกใจเย็นก็เป็นบุญจึงต้องมาทำคนโบราณฉลาดอุบายให้ลูกหลานได้เย็นใจถ้าไปเที่ยวเตเฮฮาไปอย่างอื่นก็ร้อนยิ่งไปดื่มสุรายาเมายิ่งร้อนใหญ่เพราะมันร้อนข้างนอกแล้วข้างในร้อนก็ยิ่งร้อนลุ่มกลุ้มขึ้นมาอีกคนมีปัญหาไม่ใช่ร้อนที่กายมันร้อนที่ใจคนหมดปัญหาก็ใจเย็นคือจะร้อนกายก็ใจก็ไม่ร้อนอยู่ตรงไหนก็ได้ฉะนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมพยายามฝึกพยายามอบรมจิตใจเราให้รู้เรื่องทางนี้เสียก่อนเรามางี้5นาที10นาทีก็ต้องทำให้รู้ว่าเรานั่งเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยคิดมากคิดน้อยบางคนพอนั่งแล้วก็มีสติเลยจับลมหายใจได้จับความรู้สึกตัวเองได้ก็สบายร้อนก็เหมือนไม่ร้อนพอใจเย็นกายก็เย็นสบายถ้าทำตรงนั้นได้เนี่ยเป็นบุญ อันนี้คนที่ทำไม่ได้ก็เลยร้อนนั่งไม่ติดกายก็ร้อนใจก็ร้อนเลยหาว่าที่นี่ร้อนนั่งไม่ได้สงบไม่เป็นแต่ที่จริงแล้วถ้าเราทำสติได้ทำสมาธิได้จับลมหายใจเข้าออกได้เรื่อยๆลมก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเข้าออกายก็เย็นใจก็เย็นเราต้องมาทำกันจุดนี้มาวัดแล้วก็จะสงบก็จะรู้แล้วว่าโอ้ไม่มีใครทำให้เราได้ความเย็นใจเราต้องประพฤติปฏิบัติกันเองมาก็อย่าให้โอกาสนี้มันหมดไปอย่าให้เวลานี้มันหมดไปทำเวลาให้มีคุณค่าของเราสงกรานต์เนี่ยชีวิตคนเราเนี่ย
บางคนก็ครึ่งศตวรรษแล้ว50ปีนี่ครึ่งศตวรรษแล้วครึ่งศตวรรษค่อนศตวรรษความแก่ก็มาทุกวัน อายุเท่านี้มันก็แก่ขึ้นไปเรื่อยพอ20ไปแล้วคนเราก็เริ่มแก่แล้วจาก1ขวบไป20เนี่ยยังหนุ่มสาวพอ20ไปแล้ว21 22ก็ไปแก่แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงก็บอกแก่เร็วใหญ่พอไป30 40โอ้แก่ขายไม่ออกเลยคนนี้ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับจิตใจเราไม่แก่ใจมีศีลธรรมอายุมันก็เป็นธรรมดาร่างกายก็เป็นธรรมดามันห้ามไม่หยุดสงกรานต์ทิ้งก็แก่ทิ้งสงกรานต์ทิ้งก็โตทิ้งเรียกว่าปีใหม่ของคนไทยก็คือวัน13ค่ำนี่วันที่13นี่ฉะนั้นจึงว่าเราก็เตรียมตัวเตรียมใจของเราปฏิบัติของเราไม่มีอะไรจะหยุดได้การประพฤติปฏิบัติได้ทำให้เราพอใจในชีวิตของเรามีความสุขในชีวิตของเราถึงชีวิตมันจะหมดไปแต่เราก็มีคุณค่ามากขึ้นทำดีมากขึ้นสะสมบุญมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันมีได้กำไรมากกว่าขาดทุนฉะนั้นเราก็มาตรงนี้มาปฏิบัติกันตรงนี้แล้วก็นำชีวิตที่ดีตรงนี้ไปปฏิบัติที่บ้านเราทำให้เย็นใจให้ได้เพราะโรคนี้ร้อนพุทธเจ้าบอกโลกนี้ร้อนร้อนด้วยไฟโทสะไฟโมหะไฟราคะโทสะโมหะไฟนี่มันร้อนอัคคิคือไฟตอนนี้จะทำไงให้เราเย็นก็ต้องมีธรรมะคนมีธรรมะนี่เห็นหน้าก็รู้ว่าเย็นแล้วคนไม่มีธรรมะนี่เห็นหน้าก็รู้ว่าร้อนลุ่มหน้ามันไม่เหมือนกันเพราะใจมันไม่เหมือนกันไอ้สวยไม่สวยหล่อไม่หล่อไม่สำคัญดูหน้าเถอะว่าคนนั้นเย็นได้หรือไม่ได้คนสวยคนหล่อไงถ้าใจมันไม่เย็นมันก็ใจมันร้อนมันก็หน้ามันก็ออกมาในความร้อนลุ่มไม่มีความสุขร้อนด้วยความโลภแต่ถ้าคนใจเย็นเนี่ยมันถึงจะไม่สวยไม่หล่อก็แต่ใจมันเย็นหน้ามันก็เย็นมันก็สงบเหมือนเงินร้อนเงินร้อนเงินทำไมจึงร้อนเงินทำไมจึงเย็นเงินที่บริสุทธิ์ก็เงินเย็นเงินได้มาจากน้ำพักน้ำแรงหากินโดยสุจริตธรรมเป็นเงินที่ทำมาค้าขายเงินทำมาหากินเงินเดือนเงินดาวนี่เงินบริสุทธิ์เงินเย็นต่อทุนต่อกำไรก็มีความสุขแต่เงินร้อนเป็นเงินไงเงินที่โกงเข้ามาเงินที่ลักเข้ามาเงินที่เบียดเบียนเข้ามาเงินที่ไม่สุจริตเงินร้อนเช่นพวกนักการพนันเนี่ยได้เป็นล้านเดี๋ยวๆหมดไปโกงเข้ามาเดี๋ยวก็หมดนี่คือเรื่องเงินร้อนเงินมันยังร้อนเลยก็เพราะอะไรเพราะมาจากคนไม่คนใจร้อนมาจากคนไม่ซื่อก็พวกใจร้อนเงินก็เลยกลายเป็นเงินร้อนเอาไปต่อทุนต่อกับไทยก็ล่มจมล้มหายหมดไม่เงินเย็นนี่มีไม่กี่บาทก็ทำทุนได้งอกงามออกมาเป็นคนร่ำรวยได้เงินมันมาจากคนใจเย็นเงินมันก็เย็นพอคนบริสุทธิ์เงินมันมาจากคนใจร้อนเงินก็ไม่บริสุทธิ์ใครเอาไปใช้มันก็ร้อนเหมือนกันเนี่ยศีลธรรมเนี่ยเรามีศีลธรรมก็เหมือนเงินเย็นนั่นแหละคนไม่มีศีลธรรมก็เหมือนเงินร้อนนั่นแหละมันก็ร้อนอยู่ตลอดเงินมันวิบัติดังนั้นศีลธรรมจึงไม่วิบัตินะไปอยู่ที่ไหนก็เจริญมีความสุขถึงจะมีน้อยก็เจริญกว่ามีมากคนมีเงินมากๆทำประโยชน์อะไรไม่ได้ก็มีทำสร้างวัดไม่ได้ก็มีทำประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ก็มีตายไปทิ้งเงินให้คนอื่นเขาใช้กันสนุกไปทำอะไรไม่ได้เพราะใจมันร้อนใจมันโลภเขาหลงมันหลงคิดว่าเป็นของเราแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของเราธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติให้ใจเย็นเนี่ยเป็นของเราจะเป็นเครื่องคู่ใจเรา
เราต้องพยายามทำอย่างนั้นการทำสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องบริสุทธิ์ใจเป็นเรื่องกำจัดภัยต่างๆแล้วเข้ามาคุ้มครองตัวเองได้ทำสมาธิเนี่ยคุ้มครองครอบครัวได้คุ้มครองโลกได้คุ้มครองบ้านเมืองได้สมาธินี่ช่วยได้คนไม่มีสมาธินี่คุ้มครองใจตัวเองก็ไม่ได้คุ้มครองครอบครัวก็ไม่ได้ตัวเองร้อนครอบครัวก็ร้อนไปหมดบ้านเมืองก็ร้อนไปฉะนั้นคนต้องมีศีลสมาธิจึงจะครอบครองครอบครัวตัวเองได้เหมือนสมัยพระเจ้าอโศกเป็นพระเจ้าอโศกใจร้อนฆ่าคนไปหมดเป็นแสนเป็นหมื่นแต่พอตัวเองถึงพระอรหันต์นับถือศีล5ศีล8เลิกนับถือผิดพอใจมีศีลมีธรรมใจเย็นเข้าตวัดอย่างเดียว ไปนั่งอยู่โคนโพเป็นเดือนทิ้งราชสมบัติไปนั่งอยู่โคนโพทำทานใหญ่เลยมีเท่าไรทำหมดบูรณะเจดีย์ต้อง 84,000 องค์ทำตะบุญอย่างเดียวพอใจเย็นมีพระเจ้าอโศกองค์เดียวที่ในประเทศอินเดียที่กอบกู้ให้ประเทศชมพูทวีปเนี่ยเป็นประเทศเดียวกันได้พระเจ้าไปดินเมืองเล็กเมืองน้อยยอมหมดเลยนั่นมีธรรมพอใจเย็นอะไรชนะหมดเลยชนะด้วยธรรมะทุกคนก็เย็นไปหมดเลยลูกสาวลูกชายก็บวชเป็นภิกษุณีบวชเป็นพระอรหันต์เอาต้นโพเอาพระไตรปิฎกมาให้ศรีรังกา ลูกสาวขอบวชมาอยู่ศรีรังกาเป็นภิกษุณีเอาต้นโพมาไว้ต้นโพที่เก่าที่สุดในโลก 2,300 กว่าปีเพราะพ่อใจเย็นที่ตอนใจร้อนช่วยใครก็ไม่ได้ไปที่ไหนก็ฆ่าเขาพอใจเย็นคนนับถือทั้งเมืองเลยทุกวันนี้ใครๆก็รู้ประเทศไทยเราก็ได้จากเจ้าอโศกส่งพระหันมาสององค์มาส่งเรือสำเภามานำพระไตรปิฎกนำต้นโพมาขึ้นนครปฐมเนี่ยปฐมเจดีย์เอาพระธาตุมาธาตุพุทธเจ้ามาสร้างศาสนาตรงนี้เนี่ยเย็นมาถึงทุกวันเนี่ยศาสนาได้ทำให้คนไทยเย็นมาต้อง 2,000 กว่าปีเพราะได้จากของเย็นไม่ได้เอาของร้อนมาให้ เราก็มีบุญนะคนไทยก็มีบุญถือศาสนาพุทธถือมีบุญมากมีบุญที่ได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากตัญญูรู้คุณนี่ถือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์และเทวดาสรรเสริญคนจะตายจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็ต้องไปจากคนรู้จักคุณรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักละบาปบำเพ็ญดุลจึงจะไปเป็นเทวดาได้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีก็ต้องบริสุทธิ์มาถ้าไม่บริสุทธิ์ก็พิการห้อยเปี้ยเสียขานั้นมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะได้บริสุทธิ์ภพนี้และภพหน้าจะได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เห็นหมดแล้วเรายังไม่เห็นตามไงท่านเห็นหมดพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเห็นหมดท่านเห็นโลกทั้ง3นรกท่านก็เห็นหมดสวรรค์ท่านก็เห็นหมดท่านเห็นไปถึงนิพพานคำสอนที่ท่านสอนไว้เนี่ยพวกเราอยู่เพียงแต่อ่านกันเพียงแต่ฟังกันเรายังไม่ปฏิบัติเห็นถ้าเราปฏิบัติเห็นเราก็จะเชื่อมั่นเชื่อว่าที่คำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของจริงทั้งหมดเรายังไม่ได้เท่านั้นเองเรายังทำไม่ถึงเท่านั้นเองถ้าเราทำได้ทำถึงเราก็จะดีใจภูมิใจมากที่เราเกิดมาพบพระธรรมแล้วเท่านั้นก็ต้องพยายามมุมนะธรรมกันไปเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของเราใครทำใครได้เหมือนอาหารนะใครกินใครอิ่มไปกินเผื่อกันไม่ได้กินฝากกันไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันก็ต้องทำเราเองจึงจะได้ผลจึงจะอิ่มดังนั้นเข้ามาวัดเราต้องมาฝึกเรื่องศีลสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างน้อยก็มีลมหายใจที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในลมหายใจมีพระพุทธเจ้าอยู่ในลมหายใจนี่ดีนะเช่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยมีลมเข้าไปถึงหัวใจเราเลยว่าหัวใจเราเป็นพุทธะ
เนี่ยชื่อว่าพุทธะอยู่ที่ใจไงก็เราหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทแค่พุทลมเข้าโทออก2ครั้งในพุทธะอยู่ในใจแล้วเนี่ยมีธรรมะอยู่ในใจแล้วใจสงบก็มีธรรมะแล้วมีสติก็มีธรรมะแล้วมีพระอรหันต์อยู่ในใจคือเราละกิเลสได้ตอนนี้ไม่โกรธก็ถือเป็นพระอรหันต์แล้วชั่วขณะหนึ่งระลึกถึงท่านนี่เป็นบุญของเราเข้ามาแค่พุทลมเข้าโทลมออกในพุทธเจ้าเกิดขึ้นในใจทุกคนเลยแล้วจะไม่มีบุญยังไงโยมจะไม่ดียังไงแต่ถ้าเราโกรธคนเกลียดคนแช่งคนในใจหายใจเข้าก็แช่งหายใจออกก็แช่งหายใจเข้าก็โกรธหายใจออกก็โกรธโหมีโจรมีผู้ร้ายมีคนไม่ดีอยู่ในใจมีคนถือมีดถือหอกถือดาบถือปืนถืออาวุธคนร้ายอยู่ในใจหายใจเข้าก็โกรธหายใจออกโกรธนี่คนร้ายอยู่ในใจพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีแต่พอเราพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยเย็นลงเลยพระอยู่ในใจนี่แหละบุญอยู่ตรงนี้บาปอยู่ตรงนี้เราก็ทำอย่างนี้ได้ก็ดีแล้วเพราะวันนี้เราไปวัดสังฆทานเราได้พุทโธในใจสัก5นาทีเนี่ยโอ้โหเนี่ยพระอยู่ในใจเราแล้วกุศลอย่างเงี้ยนะเพียงทำครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นปัจจัยนิสัยไปต้องร้อยชาติพันชาติเป็นเครื่องคำประกันเราเราทำบาปทิ้งก็เป็นศัตรูกันร้อยชาติพันชาติเราด่าทิ้งทะเลาะกันทิ้งก็เป็นศัตรูกันร้อยชาติพันชาติผัวเมียกันลูกหลานกันในด่ากันเพื่อนบ้านไงเป็นศัตรูกันร้อยชาติพันชาติมาเกิดก็มาด่ากันใหม่ทะเลาะกันใหม่มันไม่เลิกทะเลาะกันเพราะยังไม่เลิกโกรธกันถ้าเราเห็นคุณอันนี้เราต้องพุทโธไว้ในใจให้ใจมันมีพุทลมเข้าโทลมออกไปนี่แหละจะมีพุทธะอยู่ในใจเราจึงว่าเป็นที่พึ่งของเราได้จะกันบาปได้กันกรรมกันเวรได้ เอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาคุดยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนีธรรมะก็เหมือนต้นไม้ในยมนะธรรมะก็เหมือนล่มไม้เนี่ยถ้าเราโค่นออกหมดก็ร้อนคนไม่มีธรรมะก็เหมือนคนไม่มีล่มไม้นั่นแหละเราร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนคนอยู่ในห้องแอร์ใจร้อนเพราะทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนก็เหมือนกับคนไม่มีล่มไม้นั่นแหละดังนั้นเรามาอยู่วัดเนี่ยเราก็ต้องพึ่งร่มไม้คือร่มของธรรมะทำไงจะให้ใจของเราเนี่ยเป็นคนเย็นลงเย็นเนี่ยมันสบายร้อนเนี่ยมันลำบากไม่ชอบเลยดังนั้นเรียกว่าเนี่ยเป็นเครื่องพิจารณาเรานะว่าร้อนเป็นไงใครเคยร้อนไม่โยม ทุกคนเคยร้อนร้อนกายทุกคนเคยร้อนร้อนใจเนี่ยคนมีครอบครัวคนมีปัญหาทั้งนั้นใครมาทำให้เราร้อนเราก็หาว่าภรรยาทำให้เราร้อนลูกทำให้เราร้อนเพื่อนบ้านทำให้ร้อนสามีทำให้ร้อนพ่อแม่พี่น้องทำให้ร้อนแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกใจเราเนี่ยมันร้อนคิดไม่ดีเองเหมือนน้ำเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเยอะเนี่ยใครเอาไฟไปจุดให้ร้อนร้อนไหมไม่ร้อนหรอกก็เป็นน้ำเหมือนใจเราเป็นคนไม่โกรธอย่างเงี้ยพุทโธอยู่เรื่อยใครมายั่วเราโกรธโกรธไหมไม่โกรธหรอกเพราะใจเราเย็นเย็นยิ่งกว่าแม่น้ำอีกอันนี้น้ำใจเนี่ยสำคัญคนเราที่อยู่ในอยู่เพราะจิตเพราะใจโรคนี้ที่เจริญนี่เจริญเพราะจิตเพราะใจเพราะอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความเข้าใจเราอยากมีความสุขต้องฝึกใจตัวเองอย่าไปฝึกคนอื่นพอฝึกแล้วเราก็จะเป็นคนอุเบกขา
จะเป็นคนรู้จักห้ามใจตัวเองเป็นคนเฉยไม่เป็นนี่ก็คนใจร้อนนั่นแหละคนเฉยเป็นคือคนใจเย็นดูกันง่ายๆคนใจร้อนก็คนไม่เฉยคนใจเย็นก็คนใจเฉยสงกรานต์เนี่ยโบราณเขาถือว่าเป็นวันร้อนที่สุดพระอาทิตย์โคจรมาตรงศีรษะเราหน้าหนาวพระอาทิตย์จะอ้อมเข้าพระอาทิตย์จะโค้งไปออกไปไกลตัวเราไกลบ้านเราหน้าหนาวพระอาทิตย์จะหมุนไปอ้อมตัวเราพอหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์จะหมุนตรงใกล้ศีรษะเราจะลงมาต่ำเรียกว่าพุ่งตรงอ่ะจะร้อนคนโบราณก็เลยว่าวันนี้เป็นวันที่ต้นฤดูต้นปีต้นฤดูถือว่าร้อนมากก็ทำไงจะให้เย็นก็ไปอาบน้ำน้ำอาบเองก็ไม่เย็นช่วยกันอาบสมัยก่อนคนหมู่บ้านเนี่ยพอไม่ทำงานทำคนทำมาหากินก็ไม่ได้สนใจอะไรกันบางคนก็ไม่ถูกกันอะไรกันแต่พอวันสงกรานต์ปุ๊บรวมหัวมาทำบุญวัดเดียวกันหมดรวมหัวมาเล่นที่เดียวกันหมดทุกคนอะไรทำขนมขนมข้าวเหนียวแดงอ่ะแจกกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันนอกมีทำข้าวเหนียวแดงแจกกันทั่วบ้านหมดทุกคนเลิกโกรธกันเลิกร้อนกัน15วัน15คืนก็มาทำบุญเล่นกันให้ข้าวกันกินให้น้ำกันอาบผู้เฒ่าผู้แก่ก็หูมีความสุขพอลูกหลานมาอาบตัวเองซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาผัดให้นุ่งสมัยก่อนต้องถอนะถอไปให้แม่นุ่งพ่อนุ่งสมัยนี้ซื้อง่ายๆยังไม่ซื้อให้ระยมนะสมัยก่อนนี่ลูกสาวต้องถอไปให้แม่นุ่งนะพ่อนุ่งอ่ะผ้าม่วงผ้าไหมอ่ะถอเป็นปีอ่ะโยมพอเป็นเดือนเอาไว้กุดสงกรานต์เพื่อจะละเพื่อจะถ่ายบาปเขาถือว่าถ่ายบาปไปส่งน้ำพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถือว่าถ่ายบาปทำบาปกับท่านไปเยอะทะเลาะกันท่านด่ากันท่านเถียงกันท่านตั้งแต่เกิดมาเนี่ยท่านอาบมาให้เราตั้งแต่เกิดเลยเราไม่เคยอาบให้ท่านเลยมาอาบวันเนี้ยถ่ายบาปท่านก็เลยมีความสุขกับลูกหลานก็มาอาบน้ำให้ท่านไอ้ใจที่เคยห่วงลูกเคยห่วงหลานร้อนก็ไม่ร้อนแล้วคนนี้ก็ให้ศีลให้ผ่อนขอให้ธรรมะข้าขึ้นให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโอ้มีแต่พรดีๆพอไปอาบน้ำให้ก็ไม่แช่งพอลูกหลานทำดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ให้พรเขาบอกว่าเป็นวันปล่อยผีวันปล่อยผีพวกสัตว์นรกจะขึ้นมารับบุญปู่ย่าตายายวันนี้จะขึ้นมารับบุญเขาบอกโบราณบอกว่าถ้าคนไหนไม่มาทำบุญนะไอ้ผีก็ร้องไห้กลับไปแช่งลูกหลานมึงไม่เจริญแล้วมึงไม่รู้จักปู่ย่าตายายดูสิวันตรงกลางแล้วมันยังไม่มาทำบุญเลยมันไปหมัวกินเหล้าเมายาอยู่ที่ไหนมึงไม่มาทำบุญไอ้ผีปู่ย่าตายายขึ้นมาขอส่วนบุญก็ไม่ได้ไอ้ลูกหลานมันไม่มาทำบุญไอ้คนไหนที่ทำบุญก็ผีก็โมทนาให้พรให้ศีลลูกหลานเนี่ยไม่ลืมทำบุญเขาปล่อยเรามารับวันนี้แล้วยังไม่มีโอกาสจะได้รับมาวันนี้ได้รับก็ถือว่าดีใจก็เรียกวันปล่อยผีปล่อยสางแต่สมัยนี้คนไม่เชื่อแล้วนะแต่ที่จริงมันเรื่องลึกลับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราก็อย่างน้อยเราก็เข้าไปหาพ่อแม่อย่างดีนะโยมส่งน้ำพระแล้วกลับไปนี่ก็ไปส่งน้ำพ่อแม่ให้ท่านเย็นบ้างท่านร้อนเพราะคิดถึงเรารักเราห่วงเรามามากแล้วพอไปส่งให้ท่านท่านจะได้เย็นอย่างที่ว่ากรุฑสงกรานต์เนี่ยฮะโบราณนี่ต้องเปลี่ยนกันมาวัด15วันนี้ต้องเปลี่ยนกันมาวัดทุกคนต้องเข้าวัดหมดถือว่าไปทำบุญให้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวตัวเองจะไม่มีทุกโศกโรคภัยกับครอบครัวตัวเองผัดกันไปวัดไม่งั้นโยมก็ต้องไปไหนไปเชียงใหม่โอ้โหไปสาดน้ำเชียงใหม่กว่าจะเย็นกลับมาก็ร้อนอีกเนาะมาแค่นี้ไม่ต้องมาภาวนาให้มันเย็น
คนไม่ภาวนาไม่เย็นหรอกโยมนะคนทำสมาธิไม่เป็นไม่เย็นหรอกโกรธทุกวันไม่เย็นหรอกต้องเลิกโกรธกันถึงจะเย็นเลิกโกรธกันเลิกทะเลาะกันเลิกขัดคอกันจะเย็นโลกนี้จะเย็นต้องทำใจเราบุญนี่ทำให้เย็นนะบาปทำให้ร้อนคนไหนมีบาปมากร้อนมากคนไหนมีบุญมากเย็นมากมีบุญน้อยก็เย็นน้อยถ้าคนเห็นบุญเห็นบาปจะรู้ว่าเออบุญมันร้อนจริงบาปบุญเย็นจริงบาปร้อนจริงเพราะมันดูที่ใจตัวเองรู้พอละโกรธนี่ร้อนเลยบ้านตัวเองอยู่ไม่ติดเลยเวลาใจมันดีเนี่ยโอ้ยอะไรมันก็มีความสุขก็เห็นตัวเองว่าร้อนว่าเย็นตรงนี้รู้ว่าบาปนรกอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันที่มันไปตกก็ไปตกตรงนี้ที่มันไปสวรรค์ก็ไปตรงนี้ต้องฝึกใจต้องทำใจเนี่ยสงกรานต์เนี่ยนะมีทั้งคนเกิดมีทั้งคนตายมีทั้งคนแก่คนเจ็บไอ้เรามีบุญไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก็ถือว่ามีบุญไอ้คนมาตายในวันสงกรานต์ก็มีดูสิมาตายตอนร้อนเนี่ยทำไมโยมตอนไหนก็ไม่ตายมาตายตอนสงกรานต์นี่ร้อนจะตายไปถ้าใจเย็นตายก็ไม่เป็นไรถ้าใจร้อนตายนี่แย่เลยเกิดตรงสงกรานต์ก็เกิดตอนร้อนแล้วธรรมาก็เกิดตอนร้อนเกิดวันที่5แต่ฝนตกแม่บอกฝนตกลูกเห็บลงสมัยก่อนแสดงว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นต้นฤดูฝนตกบอกวันที่เกิดน่ะฝนตกใหญ่เลยบอกมีลูกเห็บตกด้วยนี่วันแน่สงกรานต์นี่อาจจะมีลูกเห็บตกก็ได้นะโยมอาจจะมีฝนตกแต่สมัยนี้ถ้าสงกรานต์ฝนตกก็ถือว่าปีนี้ไม่แล้งถ้าปีไหนสงกรานต์ฝนไม่ตกก็ถือว่าฝนไม่ดีขอให้ตกนะโยมนะจะได้เย็นนี่ตมาเปิดน้ำตกให้เดี๋ยวจะเปิด เปิดน้ำพุในเย็นเลยโยมเดี๋ยวพระสัจยถาสพีเสร็จเปิดน้ำพุเลยเย็นเกิดลมได้โยมนี่ยังไม่มีชื่อเลยโยมช่วยตั้งชื่อสินะตั้งชื่อน้ำตกนี่วันนี้จะประมูลน้ำตกโยมนะทำเสร็จแล้วยังไม่มีค่าไฟเลยโยมต้องเก็บค่าดูอะเก็บค่าไฟไม่งั้นไม่มีไฟเปิดโยมเห็นยังไงมันใช้มากินไฟนะโยมมันให้น้ำแต่มันกินไฟโยมมันกินแพงก็กินข้าวอยู่แต่มันได้ดูกับหลายคนใช่ไหมโยมมันก็มีประโยชน์นะมันเสียอย่างหนึ่งแต่มันได้อย่างหนึ่งมันกินไฟแต่มันให้โยมได้กินทางตานะโยมมาเห็นมันก็กินทางตาอาหารตาดูแลสบายตาแต่ตัวมันกินไฟไฟมันก็กินสตังค์มิเตอร์มันขึ้นเรื่อยโยมพอเปิดนานๆจะเปิดนานๆก็กินนานเอาไงดีดูอย่างเดียวไม่เสียค่าไฟแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกเดี๋ยวมันก็ไม่เอาแล้วไปไม่รอดนี่ถ้ามีค่าไฟนะมาเปิดทั้งวันเลยนะค่าไฟต้องใส่หลายกระตังยังไม่มีชื่อเลยโยมเนี่ยน้ำตกอะไรดีอาตมาเนี่ยขี้เกียจพาโยมเข้าป่าโยมสมัยก่อนตรงกลางเนี่ยอาตมาพาไปนู่นน้ำตกผาตาดพาไปทุดงอยู่ก็ตั้งหลายร้อยคนไอ้ปักกดที่ทองพระภูมิผาตาดมีน้ำตกใหญ่น้ำตกฐานสวรรค์นะที่สาขาเย็นสบายน้ำตกธรรมชาติพาเมื่อไม่ก่อนนะเมื่อ10กว่าปีพาไปทุดงนั่นแหละพอหน้าแรงก็ไปละไปทุดงไปอยู่ที่นั่นปักกดกัน3วัน7วันทุกคนก็สบายอยู่ใกล้ๆน้ำอันนี้ธรรมาไม่มีเวลาไปแล้วก็เลยเอาย่อมาไว้ที่นี่เลยโยมไม่ต้องไปดูน้ำตกเนี่ยถ่ายรูปแล้วไปหลอกได้เลยนะบอกว่าน้ำตกที่ไหนไม่รู้หรอกเนี่ยไปบอกว่ามาจากจังหวัดไหนก็ได้เนี่ย
นะอย่าลมเปิดลมตกอย่างมากถ่ายรูปไปดูไปให้ชี้บ้านดูไม่รู้เราที่ไหนธรรมะเนี่ยธรรมชาติต้องมีความเย็นไม่ใช่ทำให้ฟุ่มเฟือยแล้วทำให้มาแล้วมันสบายมันเหมือนเราอยู่ในป่ามีต้นไม้มีน้ำตกมันจะได้เย็นสบายใจคนอยู่บ้านมันร้อนนะชื่ออะไรดีโยมชื่อน้ำตกอะไรดีฮะยังไม่มีชื่อเลยตั้งชื่อมันจะโยมมีแต่ชื่อบางสกุลเนี่ยเต็มขันหมดเลยมีแต่ชื่อคนตายก็ตั้งไม่ได้ไม่รู้กี่พันคนมั้งเนี่ย 3-4 พันคนดูสิอยู่ในขันมารวมกันหมดเลยไม่ทะเลาะกันเลยเนี่ยนี่ถ้าเอาตัวอยู่ไม่ยอมลงขันนั่นเนี่ยแยกตัวกันเลยเนี่ยบ้านตั้ง 40-50 ตารางวาบอกเล็กอ่ะพอตายแล้ว 4-5 พันคนบอกไม่เล็กเลยมาอยู่รวมกันไม่ทะเลาะกันเ พราะเราไปหลงสมมุติมากไปพอพิพุทธก็แล้วก็เหลือเท่านี้เนี่ยคนทั้งนั้นนะอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวจะชื่อระยมไม่มีโอกาสทำบุญเราต้องทำให้แหละลูกหลานต้องทำให้ได้เนี่ยลูกหลานไม่กตัญญูก็ไม่มาเอาชื่อลงขันหรอกไม่รู้ลูกหลานอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าเราคิดถึงท่านถึงทำให้เนี่ยยังได้มาบางสกุลก็ยังดีไอ้โยมจะรอเข้าวัดอีกตอนอยู่ในขันนี่เหรอนะเนี่ยมาเข้าวัดตอนอยู่ในขันนี่สนุกไหมเนี่ยไม่ได้ดูน้ำตกเลยไม่ได้ฟังพระเทศเลยเนี่ยอยู่ในขันเสียดายไหมล่ะโยมถ้านึกถึงเราว่าถ้าเราตายแล้วพวกเอามาไว้ในขันเนี่ยมันหมดท่าแล้วน่ะแต่ยังดียังอุตส่าห์คิดถึงเรายังมาไว้ในขันให้บางสกุลเนี่ยชื่อเต็มขันเลยโยมไอ้นี่มันอยู่ในขันเดียวแต่อยู่ในขันห้านี่ดีกว่าเนี่ยตัวเราในขันห้าบางสกุลตัวเราว่าเราต้องตายแน่แก่แน่เจ็บแน่เนี่ยบางสกุลในขันเนี่ยอย่างนี้ยังจะสละทานได้รักษาศีลได้เพราะเราบังสกุลตัวเองในขันห้านี่ดีกว่ามาบังสกุลในขันแต่ไม่มีแต่ก็ยังดีกว่าคนไม่อยู่ในขันถ้าลูกหลานไม่มาก็ไม่เข้าขันเลยใช่ไหมโยมต้องเข้าใจนะต้องมาก่อนอยู่ในขันเมื่อตายแล้วลูกหลานมันก็มาไว้ในขันเราก็ไม่ว่าอะไรฉันก็เคยมาแล้วทำแล้วเมื่อก่อนฉันยังไม่ตายฉันก็มาใส่ในขันเนี่ยแต่ฉันตายแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาถ่ายทอดให้ลูกหลานรู้บางคนไม่เคยเลยมัวตําเมาอะพอตายแล้วมาใส่ในขันก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมัวจะหลงอยู่กับบ้านตัวเองบางบ้านนี่ห้ามพูดเรื่องบุญเลยเศรษฐีบางบ้านเนี่ยใครไปบ้านนั้นห้ามพูดเรื่องบอกบุญโกรธมากพูดเรื่องพระนี่โกรธมากเลยไอ้นั่นเราไม่ได้อยู่ในขันหรอกเออในขันก็ไม่ได้บางสกุลใครยอมกล้ามาใส่ขันทุนเดี๋ยวมันแช่งกูเลยเพราะตอนจะตายตอนเป็นมันไม่ยอมบอกบุญเลยมันรวยจริงมีความรู้จริงแต่ไม่ให้ใครบอกบุญในบ้านห้ามพูดเรื่องวัดต้องพูดเรื่องพระแม้แต่ในขันก็ไม่ได้มาอยู่ใช่ไหมใครจะกล้ามาโยมและอย่างงั้นโง่หรือฉลาดโยมไอ้พวกนอกขันเนี่ยก็อาละวาดไว้แล้วเนี่ยมึงจะมาบอกบุญบ้านครูนะบ้านครูห้ามบอกบุญทุกคนก็ซิบบอกนี่ไปบ้านนี้ห้ามพูดเรื่องบุญนะทำไมด่าหน้าดูเลยด็อกเตอร์คนนี้ไม่ให้พูดเรื่องบุญเลยเป็นด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกนะเขาก็ไม่พูดสิเวลาตายก็ทำไงดีเขาก็ไม่เอามาไว้ในขันเขามันไม่รู้เรื่องอ่ะที่จริงพวกนี้ไม่น่าเผาในวัดหรอกมันน่าไปเผาประเทศที่ไม่มีศาสนาเนี่ยไอ้คนพวกนี้นะคนพวกนี้ไม่น่าให้เข้าวัดเนาะไม่น่าให้พระสวดเสียดายพระไม่น่าสวดถ้ารู้ไม่น่าสวดหรอกสวดไม่ลงนะโยมนะพระท่านก็เมตตากว่านะพระท่านก็เมตตามึงยังไงกูก็สวดมึงทั้งนั้นแหละขี้เหล้าเมายามึงด่าพระไงกูก็สวดมึงนั่นแหละพระก็ดีนะเอาเผาจองสลาไหนก็เอาสงสารแต่หารู้ไหมไอ้นี่มันด่าพระหน้าดูเลยตอนยังไม่ตายอ่ะแต่พระก็ยังสวดให้มันไปสวรรค์ด้วยนั่นเลยดูสิฮะ
มีเยอะนะคนไทยอย่างนี้เริ่มมีเยอะนะไม่รู้ว่าใครโง่ฉลาดยังไงเราจะเป็นคนประเภทนั้นละกันโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประเสริฐที่สุดท่านสร้างบารมีเนี่ยท่านสร้างท่านมาดีท่านก็สอนให้คนที่มีจะมีใจบาปน้อยนั่นแหละจะได้ไปตามท่านคนที่มีใจบาปน้อยมีอคติต่อศาสนาน้อยก็จะปฏิบัติตามท่านไปไอ้คนที่หลงตัวเองมากอคติมากคนนั้นก็ไม่ไปเกิดได้ไม่กี่ปีมันก็ตายมันก็อะไรไปไม่ได้รวยไงก็ไปไม่ได้ไอ้คนโง่ก็อะไรไปไม่ได้คนฉลาดก็อะไรไปไม่ได้นั่นก็มีค่าตอนตายก็แค่กันแต่ตอนดีนี่สิถ้าคนฉลาดเขาก็สะสมบุญไปเยอะ